วัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตรงมวยชาแนลอยู่กับผมบังรถน้องดาวครับแฟนๆมาที่เวทีมวยกองทัพอากาศชูปาเตมีครับมาดูคู่เอกของรายการรับศึกมวยไทยปาทมิตรประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ว่าเป็นมวยหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างเหนือเพชรที799มวยไทยด้านมุมแดงครับ130ปอนด์ครับผู้ชกเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับคีรีหลวงช5พยัคฆ์ครับ130ปอนด์เท่ากันคู่นี้นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับต้องดูครับว่าวันนี้นี่เกมจะจบลงแบบไหนคีรีหลวงรักใครฟอร์มสดฟอร์มดีขึ้นมาครับ3ฟอร์มหลังของทั้งมวยทางด้านมุมแดงครับชนะคะแนน1พิชิตเพชรพัชราอคาเดมี่ครับแพ้คะแนนแดมบ้องสอเถรพัฒน์ไทยราชสุกาเอาชนะคะแนนก้องศักดิ์สอสาตาที่วิทูลมวยราชดำเนินเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกครับคีรีหลวงช5พยัคฆ์3ฟอร์มหลังของเขาแพ้คะแนนเพชรพลินสจโต้งปาจีนแล้วก็แพ้แล้วไฟล์ล่าสุดไฟล์ที่2ก็แพ้สุชัยสอสมหมายไฟล์ล่าสุดก็สามารถปิ่นสินชัยที่วิทีมวยหายแห่งนี้นะครับนี่เป็นฟองข้อข้าของนักมวยทั้งคู่ครับ130ปอนด์ต้องดูครับว่าวันนี้นี่เกมจะจบลงไหนแข้งซ้ายซ้ายกับขวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเมาหรือเปล่าครับเหนือเพชรแข้งขวาขวาคืนแข้งซ้ายคีรีหลวงเห็นเข้าวงในพยายามจามสองขวาเหนือเพชรหรือเปล่าครับพลังหมัดของคีรีหลวงค่ายดียี่ห้อดังด้วยกันทั้งคู่ครับคีรีหลวงนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ครับส่วนเหนือเพชรนี่ซ้อมอยู่กับเพียรตีที่เด็ด99โอ้โดนหมัดชุดนี้ไปถือว่าเมาเหมือนกันครับเหนือเพชรเนี่ยไม่สนใจครับเดินขวางขีดดักไว้คีรีหลวงลูกนี้นี่ทำได้ดีครับเนี่ยเริ่มจะอึดอัดแล้วสำหรับเหนือเพชรจะตีอยู่ไม่อยู่ครับเนี่ยเข้าในกันรวมล่างหมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามเกมกันต่อมาตามเกมกันต่อบนเวทียกที่4ครับของคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยพาทมิตรเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ก่อนไปตัวยกที่4ครับแอนไลน์ไทเกอร์71เบอร์1ของวงการมวยนี่หรือว่ามวยพยองติดมวยครับให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับเป็นกลับมาเป็นต่อ5ช่วงตัวนี่ครับเหนือเพชรต้องดูครับยกนี้นี่จะแก้เกมแก้สถานการณ์แบบไหนครับคีรีหลวงก็มั่นใจครับยกนี้ครับออกมาจากแข้งซ้ายนี่ฟันศอกซ้ายได้ลุ้นเหมือนกันครับสำหรับเหนือเพชรเข้าวงในก็รวบล่างครับนี่ครับว่าสร้างความอึดอัดให้กับเหนือเพชรพอสมควรครับเข้าหาคีรีหลวงทีมจักพยายามยัดเข่าขวาเวลายังมีครับสำหรับเหนือเพชรมาแต่ว่ายังเอาคืนไม่ได้ครับปล่อยมา
ฟันศอกซ้ายเย็บเลยเปิดก่อนชกนี่ให้เหนือเพชรแล้วเป็นต่อ 11-8 แล้วชกไปชกมานี่คีรีหลวงนี่เตรียมตัวมาดีครับวางแผนต่อยได้ดีเยี่ยมครับทำให้เหนือเพชรนี่อึดอัดไปหมดครับนี่ครับแต่ต้องชื่นชมเหนือเพชรครับว่าสู้ได้ดีครับตั้งแต่ตลอด4ยกที่ผ่านมานี่ครับยังพอมีเวลาให้อีก3นาทีที่กว่าที่เหลือครับกับเหนือเพชรหมดยกที่4แต่ตามเกมกันต่อมาตามมาต่อบนเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยพันธมิตรเหนือเพชรที799แดงน้ำเงินนี่คีรีเหลืองช5พยัคฆ์ครับต่อไปตัวยกที่5ยกสุดท้ายครับมวยพยกไต้มวยครับเปิดอยู่ที่มุมน้ำเงินครับเป็นต่ออยู่40ช่วงตัวไปอย่างน้อยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูครับเหนือเพชรครับว่าบนล็อกนี่ตะโกนมาเมื่อสักครู่นี้นี่ให้อาชีพ 500,000 บาทครับถ้าพลิกกลับมาได้รับการชูมือ3นาทีกว่าที่เหลือครับ2นาทีกว่าที่เหลือจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวขยับเดินเข้าหาครับนี่ครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดคีรีหลวงอย่าไปประมาทนักชกรุ่นพี่อย่างเหนือเพชรครับนี่ครับแข้งซ้ายกับก้านกองรัวก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับเหนือเพชรนี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีทั้ง5ยกครับแต่เกมบนเวทีวันนี้นี่เป็นจังหวะของคีรีหลวงครับขอขอบคุณทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับแล้วก็เสียสมัยสกุลได้ตาครับที่อนุญาตให้ทีมงานช่อง YouTube เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศของแฟนทางบ้านขอบคุณอะไรแทคเกอร์ชื่อหนึ่งครับเบอร์หนึ่งของวงการมวยและการหมดยกสุดท้ายครับรอกรรมการรุ่นลงไปคะแนนชูมือยังเป็นทางการอีกครั้งครับจะไปทางไหนครับก็ไม่มีปัญหาครับเป็นทางด้านคีรีหลวงช5พยัคฆ์ครับสามารถเอาชนะคะแนนเหนือเพชรทีเด็ด99ไปแบบมันขาดลอยท้ายๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมครับสำหรับคลิปนี้ผมบอลรัตดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ